ตามกันต่อกับคดีฆ่าเผาอำพรางสาว18ครับข่าวก็ตามต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามหาเบาะแสกันอย่างต่อเนื่องทางญาติเองวันนี้ก็บอกว่าไปเจอเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะประหลาดใจค่ะเพราะเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายน่าจะมาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วก็มาบอกว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ทางครอบครัวเองเขาก็เชื่อมาตลอดเลยถึงขั้นต้องบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยนะคะกรณีที่ไปพบศพคุณจริญญาช่วยพยัคฆ์หรือว่าน้องปลาอายุ18ปีที่ถูกฆ่าเผาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นะคะที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตำรวจก็คาดว่าเป็นการฆ่าเพื่ออำพรางคดีและก็มีการนำตัวผู้ต้องสงสัย2รายมาสอบปากคำมีทั้งอดีตสามีนะคะแล้วก็มีทั้งเพื่อนของคนที่รู้จักด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงเดินหน้าหาเบาะแสของคนร้ายตามพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พยานบุคคลอย่างต่อเนื่องแต่คดียังคืบหน้าไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะมัดตัวคนร้ายญาติเองก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะรับศพของน้องปลากลับมาทำพิธีทางศาสนาได้ศพก็ยังคงเก็บอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนหน้านี้เองเราก็จะเห็นว่าพยายามที่จะบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะให้ตำรวจจับกุมคนร้ายให้ได้ด้วยนะคะวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานบุคคลเพิ่มอีก4ปากนะครับเป็นคนในพื้นที่ใกล้กับที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ตำรวจชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่งลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายสรายุทธสามีไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ไม่เจอนะครับปิดบ้านเงียบมีข้อมูลว่าคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ก็มีพ่อแม่มีน้องชายสามีของน้องปลาแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องบ้านก็ปิดเงียบนะครับส่วนที่สุราษฎร์ธานีบ้านของคุณยายนะครับที่อยู่กับคุณจริญญาหรือว่าน้องปลาตั้งแต่เล็กหลังจากพ่อแม่ของน้องเขาแยกทางกันไปนะครับปรากฏว่ามีญาติๆนะครับมีเพื่อนบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนมาเป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณยายแล้วก็คุณแม่ของน้องปลาตลอดเลยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นๆนะคะตอนที่ผู้สื่อข่าวกำลังจะไปสัมภาษณ์คุณยายนะคะปรากฏว่าคือตอนที่คุยกับคุณยายกับคุณแม่เองเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะคะซึ่งนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆยายเขาก็เลยเอะใจเขาหันไปถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรทำไมร้องไห้ใช่น้องปลาหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เอามือปิดหน้าตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นน้องปลาแล้วคุณยายก็เลยถามเลยว่าเอาสรุปแล้วใครทำน้องทีนี้ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยลองฟังกันหน่อยค่ะบอกข้าดองบอกนะคดีเด็กแถวอะไรได้กี่ทรายมีมันขับมืดแล้วบอกที่ไหนออกมันขับมืดแล้วทับหมายถึงอะไรไม่ได้ยินเลยขับมาถึงเลยลูกขับมาถึงเลยมีข้องเซยทับอยู่หน้าไว้มีข้องทับอยู่ทับเลยบอกทับน้องบอกได้ทันทีนะน้องที่ไปแล้วแม่พอดีน้องเราทำเพื่อได้รู้กันนั้นนะกี่ก้าทำเพื่อรู้ลูกกันนั้นเถอะทำเพื่อรู้กันนั้นน้องบอกก้อนนะลูกบอกคนฆ่าบอกคนฆ่านะลูกคนในบ้านเหรอกี่ก้าคนในบ้านเข้าใช่ไหมใช่คนในบ้านเข้าคนในบ้านคนทำคนในบ้านกี่คนอ่ะพี่ทำกี่คนเหรอลูกก็ทำน้องกี่คนบอกก็ได้บอกก็ได้ก็ทำน้องกี่คนลูกนะก็ทำน้องกี่คนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าทางญาติก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องที่พยายามมาสื่อสารคุยแบบนี้ประมาณ3นาทีแล้วก็โหคุณแม่ก็ร้องไห้เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นวิญญาณของลูกจริงๆด้วยสำหรับคนที่มาพูดคุยแล้วก็ที่คุณแม่เชื่อว่าเป็นวิญญาณเนี่ยชื่อว่าคุณสุวรรณรัตน์ก็พูดกับผู้สื่อข่าวแบบงงๆเลยนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าทำอะไรลงไปรู้แต่ว่าเจ็บบริเวณด้านหลังเหมือนมีใครมาเกาะที่หลังแบบแน่นๆแล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองมาก่อนด้วยนะคะส่วนคุณยายบอกว่าช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยก็ไปไหว้ร่างทรงนะครับบอกว่า
ขอให้ช่วยตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะครับร่างทรงบอกว่าอีกไม่นานจะรู้ตัวคนร้ายแล้วให้กลับไปที่รอที่บ้านเดี๋ยวจะมีคนใหญ่คนโตเข้ามาช่วยคุณยายบอกว่ากลับมาก็มาเจอผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่ญาติญาติเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องมาที่ร่างของคุณผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นะครับครอบครัวเขาบอกว่าจริงๆอยากจะให้ตำรวจไปดูที่บ้านพักสามีของน้องปลาด้วยโดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้านบอกเอ๊ะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องมีการเทพื้นหน้าบ้านในช่วงที่น้องหายตัวไปอันนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการฆ่าเผาอำพรางน้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะติดตามคดีนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเสนอกันไปเนี่ยผู้บัญชาการระดับสูงเนี่ยก็เดินทางลงไปในพื้นที่เกาะติดคดีกันอย่างต่อเนื่องนะคะ